สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับคอร์ลไอแลนด์นะครับ EP ที่15นะครับมาครับมาทำแรงเมืองของเราให้กลายเป็นแรงเอสกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเหลือเป้าหมายอย่างเดียวแล้วนะครับนี่ครับ Morning Kiss นะครับแล้วน้องๆก็เดินมาดูเหมือนเดิมนะครับสัตว์เลี้ยงของเราทั้ง3ตัวคือแบบเลี้ยงสัตว์ได้เยอะก็ดีนะความจริงน่าแบบให้เลี้ยงได้สัก10ตัวไปเลยอย่างงี้เต็มบ้านเอาให้เต็มบ้านไปเลยมาครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารับนางเงือกนะครับขึ้นมาบนบกกันนะครับพวกนางเงือกที่อยู่ใต้ทะเลเราต้องทำการรีเซ็ตฉมวกไม่ใช่ฉมวกหรือสมองไหนนางเงือกอยู่ไหนก่อนไม่มีเฮ้เอ๊ะมันวันที่23แล้วนะมันวันที่22ก็น่าได้แล้วสิอ๋อรอจนอากาศแจ่มใสต้องรับในบรรยากาศแจ่มใสด้วยเดินมาวันที่หิมะตกซะอย่างนั้นโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาไว้มาพรุ่งนี้แล้วกันมาจัดการฟาร์มของเรานะครับตัดดอกไม้ดอกไม้นะครับดอกบลูเบลล์บลูเบลล์บลูเบลล์นะครับแล้วก็คอรัลแคปสีชมพูนะครับอันนี้เป็นผลโซกะนะครับอาจจะเบียวไปวันพีชอีกแล้วไม่มีผลโซกะว่าในวันพีชคุ้นๆเลยรถแสงเสร็จนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ไร่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปชวนคุณยูดีไปเที่ยวดีกว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ไปเที่ยวคุณยูดีมานานแล้วต้องพาไปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแบบหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปไหนดีวันนี้อันนี้ต้องรอให้อากาศแจ่มใสพื้นที่ชายหาดนะครับอันนี้ไม่ได้ต้องวัดอากาศแจ่มใสโอ้อากาศไม่แจ่มใสมันไปได้น้อยเหลือเกินอบขนมแมวอันนี้ให้อาหารนกฟาเมงโก้ได้ด้วยเอาแบบที่มีหัวใจอ่ะได้ที่มีหัวใจสโมสรอ่านหนังสือแบบส่วนตัวอันนี้ก็ดีนะถูกเลย50เองอันนี้ไปสำรวจยาสการแมวเฮ้ยไปพิพิธภัณฑ์ความจริงก็น่าสนใจนะเดี๋ยววันหลังโอ้ไม่ได้เลยอากาศไม่ปลอดโปร่งนะครับแย่จัดออกกำลังโอ้ไปอ่านหนังสือกันดีกว่านะในเมื่อเป็นแบบหมอก็ได้จะเข้าทีนะครับมาแล้วนะตึง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 เนี่ยเพลงนี่คืออีเพลงเดียวเลยนี้อันนี้มีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะโหห้องสมุดโคตรน่านั่งแต่หนังสือน้อยไปนิดนึงน้อยไปนิดนึงเหนื่อยทำไมโอ้คือแบบมีแฟนแบบนี้แบบพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมข้างนอกกับเรานี่คือแบบเอ้ยนี่จูบกันทุกที่ไม่ได้นะนี่คือจูบกันทุกที่เลยป่ะถ้าเกิดแบบมีหัวใจผมว่าส่งนี้แล้วก็แน่ๆเลยชัวร์เลยอันนี้แต่กิจกรรมจบไปมากอันนี้เป็นการไปเที่ยวที่สุขจังเลยไว้คราวหน้าเราไปกันอีกนะความสัมพันธ์ของคุณกับคุณยูดีเริ่มจะผูกพันกันมากขึ้นแล้วนี่ต้องผูกพันแค่ไหนก่อนมาเช็คของกันนะว่านมควายของเรามีเพิ่มหรือยังเอ้ยเพิ่มมาอีก1ถังนะครับเก็บไว้ก่อนคือตอนนี้ชีสอะครบละตอนนี้ก็คือต้องการนมควายแบบไม่ได้เอาไปแปรรูปอะไรอีก3ถังนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำกิจกรรมฝาผนังนะครับไปครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มายองเนสไข่นกกระจอกเทศกระปุกใหญ่นะครับกระปุกใหญ่ฟังดีๆเดี๋ยวฟังเป็นอย่างอื่นกระปุกใหญ่นะครับได้มาแล้ว4กระปุกนะครับเหลือชีสนมควายหมักนะครับแล้วก็ไข่เยี่ยวม้ามาครับเมื่อวานนี้ไม่สามารถออกไปเที่ยวได้นะครับวันนี้ขอกอดก่อน1ทีนะครับก่อนออกไปทำงานเดี๋ยวพอออกไปทำงานเสร็จแล้วค่อยพาออกไปเที่ยวนะครับขอจัดการเอ้ยออกไม่ได้เรียบร้อยอันนี้ติดจริงนะครับอันนี้ติดจริงอ๋อหลบละหรือว่าจะไม่หลบละคือถ้าเกิดไม่หลบเมื่อกี้คือแบบต้องกดไอ้นี่แล้วนะต้องกดข้ามวันแล้วล่ะไปครับไม่มีจดหมายว่ะไหนจดหมายพี่ว่ามันอายนะสำหรับฉันนะที่ต้องเขียนจดหมายฉบับนี้แต่ขอร้องลากลับมาทำงานที่เธอบริษัทของเราจะล่มจมอยู่แล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอสำคัญขนาดไหนต่อธุรกิจของเราอะไรจะทำให้เธอกลับมาล่ะเพิ่มเงินเดือนเหรอหรืออพาร์ตเมนต์เพนท์เฮาส์สมาชิกฟิตเนสฟรีดีไหมถ้าฟรีอาหารมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นด้วยล่ะหรือฉันรู้สึกรักใคร่กับเธอด้วยเอางี้ละกัน
ฉันจะไปหาเธอที่ไร่ด้วยตัวเองและโน้มน้าวเธอให้เธอกลับมาทำงานให้ได้รอเจอฉันได้เลยนะข้าวหมูกรอบแล้วคุยกันเพื่อนรักของเธอเจโดผู้จัดการอาวุโสเฮ้ยจะมีคนมาหาแล้วเนี่ยมันผู้จัดการอาวุโสของเราจะมาหาแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวหน้าดีกว่าเฮ้ยฟอสซิลเราครบแล้วนะตอนนี้เหลืออีกชนิดเดียวมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับเหลืออีกชนิดเดียวที่ต้องเอามาก๊อปปี้มั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเอามาเก็บแบตเตอรี่ก่อนนะเดี๋ยวต้องเอาไปจัดการของเราน่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวเอาไปจัดการเลยครับ2ชนิดไปครับเราไปทำโฮโลแกรมกันต่อนะครับตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะไม่เคยจำชื่อเลยเสาได้เลยตัวนี้ชื่ออะไรนะเหมือนจระเข้เลยแต่เป็นจระเข้ดึกดำบรรพ์นะนะเอ้ยอันนี้ไทแรนโนซอรัสจำได้แค่ตัวเดียวเลยอันนี้ทีเร็กซ์ของเรานั่นเองครับต้องเป็นดาวเด่นของแบบพิพิธภัณฑ์เลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้นะมาเรามาทำโฮโลแกรมเพิ่มนะครับเป็นแกริไมลัสนะครับอ๋อมันคือตัวนี้เหรอตัวเล็กๆกดเข้าให้ครับตัวต่อไปก็บรอนโดซอรัสนี่ตัวนี้ชื่อบรอนโดซอรัสแล้วตัวคอยาวอันนี้เก็บก่อนเก็บเหลือตัวเดียวนะครับเหลือแรปเตอร์ตัวเดียวคือช่วงนี้ก็คือแรงค่อนข้างไปในทางที่เหมือนจะเร็วขึ้นเนี่ยนะอันนี้เป็นโรงหนังผ้าเอ้ยใช้ผ้าใหญ่ได้นะแต่ลืมเอาแหวนแห่งแสงมาเดี๋ยวไปเอาแหวนแห่งแสงมาแล้วมาจัดการให้เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะลืมไม่ได้เราจะต้องไปรับช้างเงือกขึ้นมาบนบกก่อนวันนี้อากาศจะมาใสด้วยต้องลงไปข้างล่างด้วยนะโอ้คัตซีนมานะครับมารอกันแล้วนะตามที่นัดไว้ถ้าตื่นเต้นจังขาล่ะข้าตื่นเต้นจังอันนี้ซับผิดอีกแล้วล่ะแม้จะกังวลนิดหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันน่าตื่นเต้นออกกินอันนี้กินแล้วเหรอนั่นกินเหมือนกับเหล้าน้ำผึ้งบูดๆเลยหวังว่ารสชาติจะไม่เป็นเหมือนกันนะยังไม่ได้กินแค่ดมเฉยนี่กระดกละกระดกเข้าไปอ๋อมีแสงวนเวียนหมุนเหมือนกันเลยอันนี้คือแบบได้รับการตัดหางแล้วหางกลายเป็นขาแทน แล้วดูท่าว้าวอากาศดูท่าแบบทรงตัวไม่ค่อยดีกินมันออกเค็มๆระวังด้วยพยาคาฟาบอดโอ้ย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 ล้มเฮ้ยมีองค์หญิงไม่ล้มคนเดียวอ่ะเป็นการทรงตัวที่ดีฉันไม่เคยชินกับขาทั้งสองข้างนี้เลยว้าวว้าววิธีใช้ขาในช่วงแรกก็ยากอยู่นะอันนี้คือแบบจะสอบวิธีการใช้ขาให้นะนี่ดูขาขวานะก็แค่ก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวขวาก้าวซ้ายอย่างนี้เลยขวาซ้ายนี่ลองดูขวาซ้ายทุกคนท่าแบบอย่างฮาเลยเอ้ยที่ยืนได้แล้วนี่ฉันเข้าใจแล้วโว้ยเอามาเจอชาวเกาะว่ะชาวเกาะของเราจงบอกข้าข้าหมูกรอบข้าสามารถหาชุดที่สวยงามเหล่านั้นที่ชาวเกาะกำลังใส่อยู่ได้ที่ไหนกันได้โปรดบอกข้าและพาข้าไปดูทีเถิดนะครับเราจะไปที่ร้านขายเสื้อผ้ากันนะครับมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยจะมีแต่ชุดรวยๆแล้วพูดผิดบ่อยเหลือเกินมาเหมาหมดทั้งร้านเลยแล้วกันนะนี่คนอาจจะแตกตื่นได้นะแบบใส่ชุดอะไรมาเนี่ยไหนดูสิชุดไก่ใครเลือกใครเนี่ยผ่านไปใช้ไม่ได้ชุดไก่เฮ้ยชุดนี้สวยยอดเยี่ยมชอบแบบนี้เลยนะเซมิรูจ่ายเงินเลยแล้วทั้งสองก็แต่งตัวให้เหมาะด้วยนะเร็วๆเลยใช้แล้วฟาบาดมันแบบ
เซอร์เยเซอร์ว่าเนี่ยแล้วในละแวกนี้เราสามารถหาที่พำนักได้ที่ไหนหรือน่าเป็นโรงแรมของสองแฝดแน่นอนมาโรงแรมของสองแฝดที่นี่เรียกว่าโรงแรมนั้นหรืองั้นหรือหรือเปล่าพยายามจะแบบให้เป็นการพูดแบบชาววังชาววังแต่ก็แบบแปลกๆอยู่นะช่างว่างเปล่าเสียจริงไม่มีคนอยู่โอ้มีวาเลนติน่าอยู่ชุดน่ารักโอ้เฮ้แขกรับเชิญแม่หนูอยู่ไหนเหรอไม่อยู่ค่ะแม่ของหนูกับน้าอลิสกำลังไปเอามะพร้าวของที่บ้านของโอลิเวอร์คุณต้องการอะไรไหมคะหนูเป็นเจ้าของที่นี่นะรู้หรือเปล่าหนูช่วยได้คุณดูเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถมากเราขอห้องพักหน่อยได้ไหมคุณผู้หญิงนี่เฮ้ยชุดของพวกเงือกนี่ก็เป็นชุดฤดูหนาวแล้วเนี่ยจำได้ว่าตอนเล่นเบต้ามันไม่ชุดแบบนี้เจ้าหญิงมอมฉันพักอยู่ห้องนี้ส่วนพระองค์และเดนารีเชิญพักห้องข้างเพราะต้องคอยระวังระวังอยู่ตลอดเวลาชักก่อนเซเมรูเรามารู้ที่นี่ได้ซึ่งอันตรายเฉกเช่นเดียวกับปิงทะเลที่นอนอาบแดดนั่นแหละโอ้มาดูห้องนี้สิด้วยเตียงนุ่มฟูและอากาศที่แห้งที่มีเสน่ห์แปลกๆของพวกเขานั้นห้องนี้ช่างน่ารักเอ็นดูเสียจริงเฮ้ยข้าเองก็หวังว่าจะได้ใช้เวลาอยู่ที่พำนักเล็กๆที่สุดแสนจะมีเสน่ห์บนเกาะนี้ให้นานกว่านี้สักหน่อยแต่เสียดายจริงที่การผจญภัยก็ร่ำร้องให้ข้าออกไปและในไม่ช้าเราจะออกสำรวจเมืองนี้กันข้าหมูกรอบจงบอกข้าเถิดที่แรกที่เราจะไปบนเกาะนี้ก็คืออะไรแต่จริงๆแล้วไม่ต้องบอกข้าก็ได้แต่ทำให้ข้าประหลาดใจตอนที่เราเจอกันทีเดียวก็พอวันมะรืนหากเจ้าว่างเมื่อใดก็มาหาพวกข้าที่โรงแรมได้เสมอแล้วข้าจะรอเจ้าเดี๋ยวต้องเป็นไกด์พาทัวร์เกาะถ้าไม่ลืมนะจะไปพาเที่ยวเกาะนะครับอันนี้คือมาสร้างโรงหนังนะกดเข้าไป 60,000 โอ้โหที่นี่หลายแสนนะเนี่ยกดไปอย่างน้อยก็แสนหกละแล้วที่อื่นอีกนะครับต้องมีสร้างแบบอีก2อย่างอะคิดดูสภาพต้องสัก 2-3 แสนแน่เลย My God ไอ้พวกนี้ยังเก็บไม่ได้รถแสงปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเรียบร้อยนมวัวไม่เพิ่มเลยนะถังใหญ่ถังเดียวยังไงก็ถังเดียวอยู่อย่างนั้นโอ้ my god ขาดหนึ่งนะครับนึกว่าครบแล้วที่แท้ไม่ครบเย่จัดมาครับเดี๋ยวเราเอาเท้าของแรปเตอร์นะครับมาใส่เครื่องก๊อปปี้กันดีกว่าไอ้ไข่นี้ก็ไม่เสร็จสักทีรอนานแล้วเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าผมมีแผนที่อยู่ที่ตัวด้วยเดี๋ยวไปขุดหาสมบัติกันดีกว่ามันจะได้หายไปจากตัวนะครับไม่งั้นเกะกะมากไปครับมาไม่ได้ขี่ม้านานแล้วด้วยมาขี่ม้าได้ยังไงหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะยืนอยู่ในคอกจนแบบวิ่งไม่ออกนะครับเอ๊ะมันไม่ใช่พื้นเรียบๆแล้วจะขุดยังไงวะเนี่ยลงมาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปลงข้างนอกดีกว่าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวลงมาก่อนนะครับลงที่น้ำไม่ได้โอเคต้องมาลงบนบกมาต้องขุดตรงนี้เลยนะครับตรงโขดหินโบรหอกอะคีภัยด้วยไม่มีวันต่อมานะครับวันที่25แล้วตอนนี้น่าจะอะไรเนี่ยวาเลนติน่าให้เปลือกหอยมาขายทิ้งครับไม่ใช้นี่ขายมันซะเลยเช็คของนะครับอยากได้เพิ่มโหมันออกไซส์ใหญ่แต่แบบไม่ใช่ออสเมียมด้วยนะมาเช็คไข่เฮ้ยมาอีก1ฟองครับแต่คือของที่เกี่ยวกับไข่นกกระจอกเทศนี่ไม่ต้องใช้แล้วมั้งเหมือนจะครบแล้วเลยนะครับอันนี้ก็คือแปรรูปแบบส่งๆละไม่ต้องซีเรียสละเพราะว่าไข่เยี่ยวม้าตอนนี้อยู่ในถังหมักละชีส2อัน
ก็เท่ากับว่าเราต้องการนมถังใหญ่อีก2อันเฮ้ยคุณเลน่าขอให้เป็นวันที่ดีนะครับผมขอบหากคุณต้องการความช่วยเหลือก็โปรดอย่างดีที่จะถามฉันนะนี่มาเดินอยู่ในเมืองแบบชิลๆแล้วนะครับวานเดฟช่วยออกแบบชุดให้ด้วยนะครับคือเลน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์นะครับอีกตัวหนึ่งของเกมนี้เลยนะครับแล้วแบบเห็นเลน่าในเกมนี้ก็เหมือนเลน่าในวาโลแรนต์ด้วยนะมีความเหมือนไหมมีความคล้ายไหมคือแบบผิวคล้ำเหมือนกันแล้วก็แบบแต่งตาแบบแล้วคือทรงผมก็คล้ายๆกันเนี่ยนะอาจได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งเดียวกันอันนี้ก็แบบเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจแซมครับหว่านเมล็ดแซมลงไปในที่ว่างปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปรถแสงฮึบ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 ไปครับเราไปดูช้างแม่มอสกันดีกว่าก็คือช้างแม่มอสเสร็จตอนนี้เหลือแค่ก๊อปปี้ขาแรปเตอร์เอามาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์คือจบละชิวเลยสองวันนะสองวันอีกสองวันก็จะเสร็จนะครับบอนโดซอรัสนั่นน่ะเช็คเควสหน่อยอันนี้ทำโฮโลแกรมพลังงานสุริยะอันนี้ขายพืช 1,000 เอ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องพาพวกชาวเงือกนะครับไปเดินเที่ยวในเมืองนี่นะชาวเงือกอยู่ไหนก่อนตอนนี้เดี๋ยวต้องไปหาที่โรงแรมละมั้งไปชาวเงือกยังไม่เดินออกมาจากโรงแรมกันเดี๋ยวไปหาชาวเงือกที่โรงแรมกันนะครับทางนี้หลงไม่ได้เดินลงมาโซนนี้นะเอ้ยเซมูรูเหรอฝึกดาบเหรอมาดิฝึกด้วยดินี่ฮึบฮับฮึ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 บฝึกวิทยายุทธ์นะครับตั้งกี่กำลังภายในโอ้โหยังเบียวขายังแปลกสำหรับฉันตีนกบดีขึ้นมากการย้ายจากจุด A ไปอย่าง B ทำได้ง่ายและเหนื่อยน้อยลงตีนกบตีนกบช่างมาเถอะเอาคัสซีนมาอ๋อนี่ออกมาข้างนอกคือแบบพวกนักท่องเที่ยวนี่ก็ความจริงแบบให้อยู่แบบเยอะกว่านี้ก็ดีนะเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเลยข้างหัวกรอบตรงนี้มาชอบผมดานีลี่ว่ะเดนาลี่โอ้ตื่นเต้นนะพร้อมจะไปสำรวจเรามาเริ่มกันเลยไหมมาขอบคุณที่ช่วยนำทางให้พวกเรานะเราตื่นเต้นมากๆเลยนะขอบคุณนะข้าหมูกรอบระวังอะไรวะ อะคือจุ๊ๆอย่างนี้นะอันนี้คือเสียงแบบองค์หญิงพวกเราจะเดินไปรอบๆเมืองกันข้าหมูกรอบช่วยนำทางให้เราด้วยได้เลยมาครับที่แรกนะครับที่จะพาไปนะครับสำหรับเมืองนี้นะเดินตามมาเลยนะที่นี่นะต้องมานะครับผมก็คือถ้าเกิดมาเมืองนี้เดี๋ยวก็ต้องมาที่นี่นะร้านกาแฟของราชนั่นเองนะครับมานั่งกินกาแฟไปดูวิวไปว่าสถานที่แห่งนี้มันสุดยอดไปเลยมีน้ำตรงนั้นด้วยดังนั้นหากร้อนก็ไปจุ่มได้เลยไม่ใช่แหละอันนี้แล้วพวกเขาก็ขายแต่เครื่องดื่มแก้วเล็กๆนี่หรือไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอเอ้ามันมีพวกขนมปังด้วยหรือเปล่าโดนลงโดนนัดหยุดก่อนอย่าดื่มนะพะยะค่ะมันต้องมีการพิสูจน์ผิดกันก่อนหรือเปล่าให้กระหม่อมดื่มก่อนไม่ได้แบบไม่ได้พกเข็มเงินมาดูทรงแล้วก็ได้เอาเลยรีบกินพวกเฮ้ยทุกอย่างโอเคไหมราตกใจเลยครับว้าวนั่นมันขมแล้วก็ร้อนด้วยเหมือนลิ้นสุก พอกินไปนานๆก็อร่อยเหมือนกันนะพวกเราขอเป็นน้ำเปล่าค่ะเฮ้ยกินกาแฟกันไม่เป็นนะพวกชาวเงือกไปสดเข้าไปอีกอึกดีกว่าไหนดูสิโอ้มันค่อนข้างดีเลยจริงๆในคอรู้สึกอุ่นมากอ้าวตอนแรกคือแบบสดไปแล้วแบบลวกปากอะทรงนี้
ที่ต่อไปนะที่จะพามาก็คือที่นี่เลยนะเราจะมาพบเทพธิดากันนะโดยโปรดระวังด้วยมาตามมาตามมาตามมาเลยมานี่คือที่ซึ่งท่านเทพธิดาอาศัยอยู่เหรอสายน้ำของเราแทบจะไม่เชื่อมต่อกันเลยสายน้ำไม่เชื่อมต่อกันพวกเราสามารถแสดงความต่อเทพธิดาได้ที่นี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่โอ้ข้าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาครับเทพธิดาปรากฏตัวขึ้นมาบึ้บมีผีเสื้อบินด้วยสหายจากใต้ทะเลลึกของข้าข้ารู้สึกอบอุ่นยิ่งนักที่เจ้าสามารถเข้ากับบนบกได้เฮ้ยควักดอกไม้ออกมาจากผมท่านเทพธิดาได้โปรดรับดอกไม้เหล่านี้ด้วยขอบคุณท่านที่รักรับไปอย่างนี้ฟึบด้วยอาณาจักรใต้น้ำและผืนดินรวมกันเป็นหนึ่งไม่มีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขมากไปกว่านี้แล้วขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของท่านเทพธิดาอันนี้คือค่าคารวะที่ต่อมานะก็คือที่นี่เลยบาร์ของมันชื่ออะไรวะอุ๊ปส์ขอผ่านทางหน่อยได้ไหมนะสกอตมานะครับเอ้ยนึกว่าจะแบบมีปัญหาโอ้ขอโทษเนาะยืนเหมือนยืนเบ่งกล้ามเลยอะเซมารูไปนั่งที่บาร์กันเถอะเฮ้ยแต่บาร์มีเก้าอี้3ตัวเองนั่งยังไงพอนะโอ้มีเก้าอี้งอกนะครับสถานที่แห่งนี้มันดูสถานที่งดงามมากดูแสงพวกนั้นสิสวัสดีฉันไม่เคยเห็นพวกเธอแถวนี้มาก่อนเลยยินดีต้อนรับสู่ร้านฟิชกับเฟรนนะแฟรงค์โอเคพวกเธอมาจากที่ไหนกันล่ะโอ้สวัสดีฉันแค่กำลังจะบอกข้าวหมูกรอบว่าสถานที่ของคุณสวยแค่ไหนโอ้ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะขอบคุณในทางเทคนิคแล้วเราก็มาจากที่นี่เพียงแต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระดับความสูงนี้นะคืออะไรมาจากภูเขากันเหรองั้นงดงามงดงามมากไม่ใช่เช่นนั้นเป็นส่วนที่เปียกชื้นกว่าบนเกาะหน้าอันนี้คือถึงบทเราละเราต้องเข้ามาช่วยหน่อยละพวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเองโอ้ใช่ฉันเห็นความคล้ายคลึงกันนะ จัดไปนะแฟรงค์งั้นวันนี้ให้ฉันช่วยอะไรดีเพื่อนเบอร์เกอร์แบบแห้งใช่ไหมเจ้าสามารถเอาไปจุ่มน้ำก่อนจะเสิร์ฟได้ไหมหือแปลกแล้วอันนี้แปลกคนจริงไม่กินเบอร์เกอร์แห้งแล้วกินเบอร์เกอร์เปียกเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวคุณยูรินะคุณยูริอยู่ไหนก่อนไม่อยู่บ้านด้วยอยู่ไหนก่อนอยู่นี่ไม่อยู่เฮ้ยไปไหนอะอยู่นี่ก็ไม่อยู่อ๋ออยู่นู่นครับอยู่ริมทะเลสาบไปครับเดี๋ยวไปหาคุณยูริกันก่อนนะครับไปเที่ยวพาคุณยูริไปเที่ยวเนื้อวิ่งไปทะเลสาบอ้าวมีการขัดขวางการจะพายูริไปเที่ยวอ่ะก็คือชื่ออะไรนะลิปป้านะกำลังวาดเป็นจิตรกรรมฝาผนังอยู่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับของเมืองนี้เรียบร้อยดีนะที่กระซีน้อยมาเอาขวาเอาจอบจามไป2ทีนะครับไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวไหนดีเอ้ยคุณยูริบอกว่าอยากไปขึ้นบอลลูนนี่ว่าเกิดผมจำไม่ผิดไปขึ้นบอลลูนกันดีกว่าใช่ลุยกันเลยไหมครับขึ้นบอลลูนกันอยากรู้ว่าขึ้นบอลลูนแล้วข้างบนจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเห็นแบบวิวเกาะป่ะอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูกันนะอยากรู้เหมือนกันไม่เคยขึ้นมาครับเราก็ขึ้นบอลลูนกันเลยโอ้โหยังกากคือแบบทำไมเขาไม่ทำให้เห็นข้างล่างเป็นเกาะวะอันนี้อะไรเนี่ยก้อนเมฆโอ้จุกไปอีกแล้วมีแต่ก้อนเมฆอะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นกระพริบอีกฮากโอ้โหบอลลูนผิดหวังจัดแย่เกินไม่ได้เรื่องเลยฉันกำลังมีช่วงเวลาที่พิเศษสุดกับเธอแถมตอนนี้ฉันกำลังรอเดทครั้งต่อไปของเราด้วยล่ะจะมีเดทครั้งต่อไปอยู่ใช่ปะนี่ความสัมพันธ์กับคุณยูริเริ่มผูกพันกันมากขึ้นแล้วคือถ้าเกิดเราพาไปอย่างนี้ก็คือคำเดิมตลอดไปคัดซีนซ้อน
อันนี้เป็นฉากเปิดตัวบอลลูนในเกาะโอเคครั้งเดียวพอนะครับสำหรับบอลลูนขึ้นไปไม่เห็นเลยนอกจากก้อนเมฆโอ้ยเก็บของเก็บผักไม่หวัดไม่ไหวนะครับมีการเจริญเติบโตเก็บครับเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเฮ้ยไอ้นี่โตแบบเยอะเลยสปริงซีลีฟของเรานี่คือช่ำโหบานสะพรั่งนะครับไม่มีอะไรเก็บได้ละรถแสงโอ้โหนี่ก็คือแบบกิจวัตรประจำวันจัดเป็นรูทีนเลยต่อไปนะครับเราจะเอาของมายัดนะครับสปริงซีลีฟที่เราปลูกไว้นั่นเองครับเราจะปลดล็อกออเคสตราที่20เมตรแล้วเอาไม่ได้เอามาโอ้โหวับมาตัวเปล่าเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาแป๊บเดียวเพราะว่าผ่านอยู่แค่ข้างๆนี่เองอยู่แค่ข้างๆฟาร์มนี่เองใกล้จัดว่ายแค่แบบไม่กี่จิ๊กก็ถึงแล้วมาไปดูกันนะครับว่าบทเพลงที่20เมตรนี่จะเป็นยังไงนะครับโหของก้นหอยของจูโน่10อันโหของแม่งกากจัดต้องถือกระแป๋งก่อนเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เพื่อบักนะครับเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนบักแล้วก็ชุ่งอันนี้ขวาแล้วซ้ายโอเคแรกซ้ายขวากลางเอ้าซ้ายขวากลางขวาโอเคเรียบร้อยตึง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 เนี่ยสามทหารนี่เข้ามาเต้นด้วยออเคสตราของเรามันไม่เป็นออเคสตราแล้วก็ไล่เลยเพลงอ่ะมันแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ่ะโอ้แบบทุกที่นะครับรู้มีความเบิกบานในการซ่อมวันนี้ซ่อมเสร็จแล้วสักแห่งนะครับที่ความลึก40เมตรคุ้งคังคุ้งคังคุ้งคังมีพลังบางอย่างนะครับแอบแฝงอยู่อันนี้เหมือนแบบซ่อมเสร็จแล้วเลยที่แท้ยังไม่ได้ซ่อมมากลับมาที่ฟาร์มโอ้ยมีจดหมายด้วยตอนแรกยังไม่มีเลยข้าขอบคุณมากที่ช่วยฟื้นฟูบทเพลงออเคสตราเพราะเสียงเพลงทำให้สัตว์ทะเลสงบลงได้เหตุใดเจ้าไม่ลองแวะมาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ดูหน่อยเล่าเผื่อว่ามีสิ่งที่เจ้าต้องการสำหรับฟาร์มของเจ้าอยู่ข้าจะได้ขายให้เจ้าเลยอันนี้น่าจะเป็นคนขายสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่แบบอยู่ในคอกอยู่ในฟาร์มที่อยู่ที่เมืองนี้นะมาแสดงว่าเราสามารถซื้อน้องๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อน้องๆกันดีกว่ามันน่าจะมีขายสักน่าจะซื้อได้นะสัก2ชนิดมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดมาครับเต่าบินคาร่ากับอะไรอ่ะมันซื้อได้แค่2ตัวนะกับเงือกเมอร์มูนะครับเดี๋ยวซื้อเต่าก่อนซื้อสักอย่างละ2เอามาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากรงเอ้ยนี่มีหิมะเกาะที่คอกด้วยงงเต่าบินนะครับเต่าบินคาร่าเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนเราต้องมาในธีมของขนมไทยนะบัวรอยนะครับบัวรอยจะเพื่อนยากทำไมจากจะทำไมจากข้าเร็วเกินไปนะครับคล่องแคล่ง2ตัวแล้วอันนี้ต่อไปไอ้ตัวนี้ต้องใช้นมด้วยผมจำได้ตัวนี้นะครับขอตั้งชื่อว่าทั่วแปบขอญาติเลยนี่จัดไปนะครับอีกตัวนะครับตัวสุดท้ายขออนุญาตนะครับตั้งชื่อว่าสาคูไส้หมูพอปะเนี่ยเอ้ยพอโอ้ยนึกว่าชื่อจะไม่พอแล้วเดี๋ยวต้องมาซื้อที่ปรับอุณหภูมินะไปตั้งไว้ด้วยเอ้าร้านยังไม่เปิดเอ้าร้านปิดแล้วไม่ใช่ยังไม่เปิดวันศุกร์ร้านปิดไว้โอ้ my god ไม่เป็นไรเรามาสั่งออนไลน์เอาร้านปิดไม่ใช่ปัญหานะสั่งออนไลน์เอาก็ได้นี่เครื่องปรับอุณหภูมิแล้วเดี๋ยวซื้อหญ้าด้วยนะฟางแห้งเอาไว้ไปใส่ให้น้องๆค
ของเราเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมว่ามันกดสเปซบาร์ได้อันนี้มัวได้คลิกไม่ได้อันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปใส่ไซโลนะครับเพราะว่าฤดูหนาวนี่หญ้าตายหมดละไม่มีให้น้องๆกินน้องๆก็จะอยู่แต่แบบในโรงเรือนตลอดเวลาตึง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 ข้ามไม่ได้บางครั้งก็ข้ามได้บางครั้งก็ข้ามไม่ได้นะงงเก็บครับมาเดี๋ยวเราไปดูน้องๆกันดีกว่าซื้อมาแล้วนะครับแต่ต้องมาแบบรูปนะแล้วก็เอาอาหารมาวางทิ้งไว้ให้อาหารของสัตว์ใต้น้ำก็คือสาหร่ายนะครับสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันเหมือนข้างบนเลยที่ร้านของโชยุนะอันนี้เดี๋ยวต้องรูปน้องก่อนนะครับที่นี่ก็ต้องรูปเหมือนกันเป็นงานที่น่าเบื่อมากนะการรูปน้องๆเนี่ยเสียเวลามันกดยากอ่ะเนี่ยดูดิไอ้มือมูนี่มันทับพอไปทับกันแล้วคือแบบมันรูปไม่ได้เดี๋ยววางเครื่องปรับอุณหภูมิก่อนแล้วกันรูปครับรูปโอเคกว่าจะรูปได้นะนานมากกว่าจะสำเร็จโอเคนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับCoral Island นะครับใน EP 15นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเอาไว้มาขึ้นแรงค์ S ด้วยกันนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ